สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาบอกถึงวิธีการสร้าง URL ช่อง YouTube ของเราแต่ก่อนที่เราจะไปสร้าง URL กันนั้นขอนำตัวอย่าง URL ก่อนและหลังทำมาให้ดูกันค่ะแล้วถ้าต้องการสร้าง URL ที่กำหนดเองจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะช่องของคุณจะต้องมีผู้ติดตาม100คนขึ้นไปสร้างช่อง YouTube มาแล้วอย่างน้อย30วันมีรูปภาพที่อัปโหลดเป็นรูปไอคอนของช่องตามตัวอย่างที่ลูกศรชี้เลยนะคะและได้อัปโหลดหน้าปกช่อง YouTube แล้วสำหรับใครที่ไม่รู้วิธีอัปโหลดไอคอนช่องและปกช่อง YouTube ให้คลิกดูวิธีทำได้ที่คลิปนี้ค่ะตอนนี้ก็ไปดูวิธีสร้าง URL ที่กำหนดเองกันเลยค่ะคลิกเข้าไปที่ Google Chrome แล้วพิมพ์คำว่า youtube.com แล้วก็รอให้เขาดาวน์โหลดข้อมูลสักครู่นึงค่ะหลังจากนั้นให้คลิกที่จุด3จุดเพื่อเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วก็คลิกที่รูปไอคอนช่อง YouTube ของเราเลื่อนลงมาด้านล่างคลิกที่การตั้งค่าเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วก็ให้คลิกที่จุด3จุดเราจะเปลี่ยนกลับไปเป็นมุมมองแบบปกติที่ไม่ใช่แบบเดสก์ท็อปค่ะให้คลิกเข้าไปที่คำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อป1ครั้งค่ะให้ตรวจดูอีกครั้งว่าไม่มีเครื่องหมายถูกตรงคำว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วนะคะแล้วก็คลิกที่การตั้งค่าขั้นสูงที่อยู่ทางซ้ายมือด้านล่างสุดค่ะก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้คลิกที่คำว่าที่นี่ตามคลิปวิดีโอเลยค่ะก็จะมีข้อความรับ URL ที่กำหนดเองแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะตอนแรกที่ยังตั้งค่าเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วคลิกที่คำว่าที่นี่ก็จะไม่มีข้อความรับ URL ที่กำหนดเองแสดงขึ้นมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าของใครตั้งค่าเป็นเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปเมื่อคลิกที่คำว่าที่นี่แล้วมีข้อความรับ URL ที่กำหนดเองแบบนี้แสดงขึ้นมาก็ไม่ต้องไปคลิกที่จุด3จุดเพื่อเปลี่ยนเป็นมุมมองแบบปกติแล้วนะคะและนี่ก็คือ URL ใหม่ของช่อง Let's Cooking by Anna and Cream ง่ายต่อการจดจำมากๆเลยค่ะถ้าช่องของใครยังมีผู้ติดตามไม่มากและยังต้องการที่จะเปลี่ยนชื่อช่องก็ขอให้ทำก่อนที่จะมาทำการตั้งค่า URL ที่กำหนดเองเพราะ URL ที่กำหนดเองเขาให้เราทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าเราพอใจกับชื่อนี้ไม่ต้องการที่จะพิมพ์อะไรเพิ่มแล้วก็ให้คลิกเลือกไปเลยค่ะแต่ถ้าใครต้องการที่จะพิมพ์อะไรเพิ่มเติมก็ให้คลิกที่อันล่างค่ะเขาก็จะให้เราพิมพ์เพิ่มเติมได้อีกแค่ 2-3 อักขระเท่านั้นนะคะโดยพิมพ์ต่อท้ายชื่อช่องของเราส่วนข้อความในกรอบสี่เหลี่ยมเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขได้นะคะเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วให้คลิกที่ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการของ URL ที่กำหนดเองแล้วก็ให้คลิกที่คำว่าเปลี่ยน URL ค่ะแล้วเขาก็จะถามเราอีกครั้งว่าแน่ใจไหมว่าต้องการเปลี่ยน URL มาใช้ชื่อนี้ถ้าแน่ใจแล้วก็ให้คลิกที่ยืนยันตัวเลือกค่ะตอนนี้ระบบก็กำลังบันทึกการเปลี่ยนแปลง URL และก็จะพาเรามาที่หน้าช่อง YouTube ของเราตามที่เห็นเลยค่ะถ้าอยากรู้ว่า URL ที่เราเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้จริงหรือเปล่าให้ลองมาเสิร์ชที่ Google ดูค่ะขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆพิมพ์ URL ช่องอันใหม่ที่เราเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ลงไปเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็ให้กดค้นหาเลยค่ะถ้า URL ที่เราเพิ่งทำการเปลี่ยนแปลงเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้เขาก็จะลิงก์เข้ามาที่ช่อง YouTube ของเราค่ะยังไงแล้วก็ลองนำวิธีนี้ไปเปลี่ยน URL ที่ช่องกันดูนะคะส่วนวิธีการทำนั้นง่ายมากๆเลยและถ้าใครมีคำถามสงสัยตรงไหนก็พิมพ์ถามมาที่คอมเมนต์ได้ค่ะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยค่ะ